สวัสดีครับวันนี้มาเบรกกันสั้นๆแต่สำคัญมากครับแม้จะผ่านมาแล้วถึง9ปีแต่รุ่นเก่าเราไม่ทิ้งเพราะวันนี้ Apple ปล่อย iOS 15.8.1 และ iPad OS 15.8.1 ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้เบรกกันต่อแล้วครับหลังจากที่ปล่อยเวอร์ชัน RC ที่เป็นเบต้าสุดท้ายไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับ iOS 15.8.1 รองรับ iPhone รุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตครั้งนี้ไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่เพิ่มเข้ามานะครับแต่เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้งานและข้อมูลในเครื่องเพิ่มการปกป้องเครื่องในรุ่นเก่าๆจากความพยายามโจมตีใหม่ๆเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วแอบนำข้อมูลของเราไปใช้นั่นเองครับแนะนำให้อัปเดตกันด่วนๆอัปเดตกันต่อได้เลยครับจากนี้ไปก็มาลุ้นกันว่า Apple จะมีการอัปเดต iOS 15.8.2 มาให้อัปเดตกันต่ออีกหรือไม่เพื่อนๆติดตามข้อมูลได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพื่อนๆติดตามได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ